วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับจะมีพรรคการเมืองใหม่นะครับพรรคการเมืองนั้นชื่อว่าพลังอนาคตนะครับคนซึ่งเป็นคนสำคัญในการเริ่มจัดทำพรรคการเมืองนี้ขึ้นมานะครับก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับแขกรับเชิญของรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้นะครับคุณจักรพันธ์ประจวบเหมาะนะฮะสวัสดีครับคุณจักรพันธ์ครับสวัสดีครับก็เชิญมาใหม่ๆเอี่ยมอ่องเลยนะครับคือวันนั้นผมอ่านอยู่ในข่าวเห็นอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าจะมีกลุ่มเนี้ยมีพลังอนาคตถูกครับผมก็เลยพยายามประสานไปกับทีมงานว่าขอเชิญคุณจักรพันธ์ประจวบเหมาะว่าคนนี้เป็นใครทำไมจู่ๆอยากจะทำพรรคการเมืองงั้นผมเริ่มตรงนี้แล้วกันว่าได้ครับทำไมจะทำพรรคการเมืองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาคือเดิมทีเนี่ยมันทำธุรกิจกันมาในกลุ่มทั้งหมดนะฮะพอตอนหลังเราเห็นว่านโยบายต่างๆเนี่ยแล้วโลกมันหมุนเร็วไปขนาดนี้ซึ่งการเมืองยุคเก่าเนี่ยมันชักจะตามไม่ทันโลกสมัยใหม่ละครับแล้วทีนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เข้าไปสู่การเมืองแต่ยังไม่มากพอมันต้องเข้าไปอีกโดยการที่คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในภาคธุรกิจเนี่ยแล้วก็ภาคการศึกษาต่างๆที่มีความรู้ในเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์และในเรื่องของเทคโนโลยียุคปัจจุบันเนี่ยเอาเข้ามาอีกเพื่อที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับครับก็คือมองว่าที่ทำพรรคการเมืองเนี่ยครับให้เป็นพื้นที่ให้กับคนซึ่งอาจจะอยู่ในแวดวงธุรกิจครับหรือมีความรู้ด้านต่างๆที่เป็นคนซึ่งอยู่ในวัยถือว่าเป็นวัยคนรุ่นใหม่เนี่ยถูกต้องครับให้ก้าวเข้ามาเล่นการเมืองได้ครับเป็นอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเลยพูดง่ายใช่ฮะก็เลยจะทำเป็นพรรคการเมืองขึ้นมาถูกต้องครับแต่ว่าตัวคุณจักรพันธ์เองเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจเองซึ่งก็ต้องซึ่งต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตรงนี้ใช่ไหมใช่เพื่อนำเสนอนโยบายให้ทันกับโลกของเราปัจจุบันครับแต่ว่าที่พูดถึงปัญหาของไทยในเวลานี้คุณจักรพันธ์มองว่ามันเป็นความที่เรามีวิกฤตการเมืองมาเป็นเวลา10กว่าปีครับแล้วในสายตาของนักลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าไทยติดอยู่ในกับดักของความขัดแย้งใช่ครับนั่นคือเหตุผลที่อยากจะมีพรรคการเมืองให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันทุกวันนี้สังคมมันอยู่กับความเกลียดและความกลัวสองอย่างก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ฮะแล้วทุกวันนี้ความเกลียดเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราดูจากสถานการณ์ในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความชื่นชมสักเท่าไหร่ละ มันต้องมีกลุ่มคนที่เข้าไปอีกเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลงตัวมากขึ้นนะฮะ มันจะช่วยซับตรงนี้ได้มากขึ้นครับแต่ว่าในที่นี้คือแสดงว่าคุณอยากเห็นนโยบายที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใช่ครับที่เป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้ที่ทันกว่าโลกทันกับโลกยุคปัจจุบันมันเร็วมากนะฮะหายใจทุกวินาทีนี่ว่าเขาไปกันเรื่อยๆเลยเขาไปเร็วครับนะฮะแล้วแต่ว่าแต่ที่เริ่มตอนนี้คือที่ตั้งชื่อไว้ก็คือพลังอนาคตพลังอนาคตครับคือนี่จะเป็นชื่อพรรคเลยใช่ไหมคือจดจองชื่อจบหมดแล้วทางกกต.รับรองแล้วฮะแล้วมีสมาชิกมีอะไรครบเดิมทีเนี่ยเราคิดว่ายากมากนะแต่พอเริ่มเปิดตัวเดินสายเนี่ยตอนนี้สมาชิกเยอะมากเลยฮะก็คือสมัครกันเกินเป้าฮะพร้อมจะยื่นสักประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละครับแต่ว่าที่มีสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ยังไงเป็นพรรคพวกที่ได้ทำธุรกิจด้วยกันส่วนนึงรู้จักกันมาหรือเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็มีการชักจูงบุคคลอื่นๆที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวงการสตาร์ทอัพวงการ SME วงการเกี่ยวกับในเรื่องของเกมเลยนะ e-sport ก็มีเพราะนั้นเราจะทำให้มันครบวงจรคือทางพรรคเราเนี่ยไม่ได้เอาพวกพ้องเป็นหลักแต่เอาสิ่งที่ประเทศไทยจำเป็นจะต้องใช้จริงๆโดยที่ไม่เอาเรื่องพวกพ้องเลยคืออย่างเช่นอ่ะe-sport ก็คือเกมการแสดงต่างๆก็จะเป็นในพาร์ทของพ่วงกับคือพวกนี้มันคือการทำเงินในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นต้องเอามารวมกันนะอ๋องั้นตอนนี้ที่รวมกันได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการเป็น entrepreneur เป็นนักธุรกิจเป็นจากแวดวงต่างๆใช่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจยุคปัจจุบันครับแล้วพวกนี้เขาจะมีส่วนร่วมในการทำนโยบายของพรรคขึ้นมาแน่นอนครับแน่นอนเขาจะเสนอเข้ามาสมมติว่าคือไม่มีใครเก่งทุกด้านหรอกครับคืออย่าง e-sport เนี่ยก็จะเป็นเด็กกลุ่มนึงเลยซึ่งเขาก็จะเอามาเสนอว่าตรงนี้ทำเงินได้เยอะแล้วทั่วโลกเขาก็ยอมรับละในเรื่องของเกมออนไลน์เพราะนั้นก็ต้องเอามาเป็นอาชีพหนึ่งละอย่างเช่นรัฐมนตรีของไต้หวันเนี่ยก็เป็นแฮกเกอร์นะอายุแค่30ต้นๆ อันนี้พอได้ยินฮะเป็นแฮกเกอร์นะเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้แล้วทุกวันนี้จะไม่มีคนยุคเก่าโบราณคือโอเคยุคเก่าโบราณ
ให้คำปรึกษาลูกหลานได้แต่ว่าจะให้ทันโลกยุคปัจจุบันรับรองว่าสู้กับเด็กยุคใหม่ยากนั่นแสดงว่าวัยของเดี๋ยวนี้วัยของสมาชิกพรรคเนี่ยก็ประมาณ30ต้นๆใช่ไหมส่วนใหญ่2ถึง3ปลายๆไม่เกิน20 30ใช่ฮะโอ้จะมีเลข4บ้างก็คือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็จะเป็นหลายท่านอยู่เหมือนกันแต่โทษทีผมแค่อยากรู้เพราะว่ามันจะไปทับเส้นคืออย่างนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นมาใหม่ๆเยอะซึ่งเป็นพรรคของคนเก่าๆเยอะที่แตกหน่อไปตั้งพรรคของตัวเองนะเสร็จแล้วก็จะมีพรรคการเมืองใหม่เอี่ยมอ่องตั้งขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่ก็นิยมชมชอบพอสมควรครับมันยังมีพื้นที่ให้กับพรรคนี้เหรอเพราะว่ามันคุณเข้าใจผมไหมมันมีพรรคเยอะอยู่แล้วนะพรรคของนักการเมืองเก่าๆที่ไปตั้งกันเองเนี่ยเล็กๆทำเลยได้ส.ส.แบบ 2-3 คนนะครับแล้วก็เข้าไปทำงานในสภาบางทีฝ่ายค้านบ้างบางทีฝ่ายรัฐบาลบ้างแต่ว่าเสร็จแล้วก็มีพรรคการเมืองใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่ดูเหมือนว่าชื่นชอบเหลือเกินครับยังมีพื้นที่ให้กับพลังอนาคตหรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะพลังอนาคตเนี่ยจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความขัดแย้งมากเท่าไหร่แต่จะให้เน้นในเรื่องของสิ่งที่ต้องแก้เร่งด่วนก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก้าวให้ทันโลกอันนี้คือมันจำเป็นมากมากจริงๆเพราะไม่งั้นทุกวันนี้GDP ที่มันโตเพราะคนระดับบนที่อยู่ listed company ซึ่งคนทั่วไปไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตัวเลขมันสวยคนทั่วไปคิดว่าเฮ้ยตัวเลขมันสวย GDP สวยทำไมคนระดับล่างบ่นทุกคนซึ่งมันสวยเพราะ listed company ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เขาโชว์กำไรเพราะเขาอยู่กันเป็นก้อนแต่คนที่อยู่กัน 80% ของเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนกันหมดเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจจริงๆครับเพราะฉะนั้นคุณต้องการพัฒนาเศรษฐกิจในแบบที่ให้มันทั่วถึงกว่านี้ใช่ฮะเร่งด่วนเลยฮะอ๋องั้นพรรคนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมจริงๆไม่อยากขัดแย้งกับใครเลยนะในวงการการเมืองเพียงแต่นโยบายหรือว่าวิชั่นเนี่ยอาจจะต้องมองกันเพราะว่าอย่างน้อยอันนี้ผมเรียนเลยว่าเศรษฐกิจที่ดีมันต้องมากับประชาธิปไตยที่ถูกต้องอยู่แล้วถ้าประชาธิปไตยมันผิดเนี่ยเศรษฐกิจมันจะขาดความเชื่อมั่นแน่นอนมันจะสร้างปัญหาให้กับประเทศเราเลยครับแต่ที่ผมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าคืออย่างนี้ถ้าผมยกตัวอย่างอย่างกรณีของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาเริ่มหาเสียงตั้งแต่แรกเนี่ยเขาชูธงชัดว่าเขามาเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งเดิมๆที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ทิ้งไว้ตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์1และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2ตอนนี้นั่นคือเขาชูธงอย่างนั้นในการหาเสียงแล้วมันก็นำมาสู่คะแนนเสียงที่ไม่น้อยนะ6ล้านกว่าคะแนนในขณะที่อีกฝั่งนึงก็จะมีพลังประชารัฐที่ชูพลเอกประยุทธ์เป็นธงนำครับสานต่องานปฏิรูปประเทศนะเสร็จแล้วมันก็มีพรรคเก่าอย่างประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยซึ่งได้คะแนนเสียงของตนเองด้วยที่ผมถามคุณก็คือว่าถ้าคุณจะเจอคำถามนี้จากทุกคนไม่ว่าคุณจะไปรายการไหนครับคุณอยู่ตรงไหนใน equation นี้เพราะว่าในสเปกตรัมเนี้ยมันคือขวาไปถึงซ้ายมันคืออนุรักษนิยมไปสู่เสรีนิยมพลังอนาคตจะไปอยู่ตรงไหนในสเปกตรัมนี้จริงๆผมเรียนในคำตอบที่ชัดเจนก็คืออยู่ในยังไงก็ต้องอยู่ในเสรีนิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้องครับประชาธิปไตยที่ถูกต้องนำมาในสิ่งที่เราทำได้ฮะแต่ถ้าประชาธิปไตยมันไม่ถูกต้องมันทำไม่ได้มันจะติดในเรื่องของความเชื่อมั่นอยู่แล้วมันจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้มันถูกต้องครับก็คือเชื่อมั่นในการเลือกตั้งจากประชาชนต้องประชาชนเท่านั้นนะฮะครับต้องให้อำนาจประชาชนมากกว่าในหลายๆเรื่องแต่ว่าคุณทำพรรคการเมืองตอนนี้ที่คือเริ่มจองชื่อเริ่มเตรียมการเนี่ยมันต้องมีการเลือกตั้งนะเข้าใจครับคืออันนี้เล็งที่จะรอให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนี้หรือยังไงคืออย่างนี้ฮะผมก็จะทำการบ้านไปเรื่อยๆวาระเขาโอเค4ปีถ้าเขาอยู่ถึงก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าอยู่ไม่ถึงผมก็ทำการบ้านต่อเอ้ยผมก็ทำการบ้านไปเรื่อยๆได้คือสมมุติว่ามันเลือกตั้งปี2566อ่ะครับก็ต้องทำกันนี่คุณมาเร็วมากนะใช่ครับใช่เพราะว่าทุกวันนี้เราก็เริ่มลงแล้วฮะเริ่มลงพื้นที่ทำกันบ้านเพราะว่าการบ้านที่ต้องแก้มีเยอะฮะเพราะว่าอย่างเงี้ยปึ๊บในพักเนี่ยเราคุยกันเลยว่าผู้บริหารหรือกรรมการเนี่ยไม่จะรับเงินเดือนสมมุติถ้ามีโอกาสได้ตำแหน่งนะรับเงินเดือนแล้วก็มาลงกองกลางทำเป็นมูลนิธิเพราะว่าปัญหาเร่งด่วนเนี่ยโยนเงินพวกเราไปก่อนพวกเราไม่ได้ต้องการฮะโยนเงินพวกเราไปแก้ให้ชาวบ้านเขาก่อนเลยครับเพราะว่าอย่างนี้เราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เนี่ยผมมีประเด็นอื่นที่จะถามต่อเกี่ยวกับอดีตด้วยนะฮะอะไรเป็นแรงบันดาลใจนำมาสู่วันนี้ยินดีนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคุณจักรพันธ์ประจวบเหมาะนะฮะพลังอนาคตครับสักครู่ครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น
คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ Add Voice Online เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Videoคิดเหมือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งหลักหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงว่าแล้วเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.แค่ไหนแทรกแซงสารไม่เคยกระจ่างอันนี้ให้เครดิตคุณสมศักดิ์แกเอามาโพสแล้วผมก็ตกใจว่าเฮ้ยแกโพสได้ด้วยเหรอมันติดตาลับเลยนะเฮ้ยนี่แสดงว่าเขาแย้งกันจริงโจทย์ใหญ่ฝ่ายค้านชำแหละงบกลาง500,000 ล้านนอกจากงบกลางแล้ว3ปีที่ผ่านมาทำงบกลางปีด้วยนะงบกู้เพิ่มเติมครับซึ่งไม่เคยมีติดตามได้ในใบตองแห้งออนแอร์วันนี้เวลา 20:30 น.สิงคอร์ปอเรชั่นพรรคพลังอนาคตนะครับยังไม่ได้รับคำตอบจากกกต.ใช่ไหมฮะว่าจะเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยยังครับมันต้องรออะไรบ้างตกลงตอนนี้รอตอนนี้รอเอกสารของผมแล้วก็ขั้นตอนต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปมาทั้ง 40% ละครับงานธุรการครับงานเปเปอร์เวิร์กใช่ฮะคิดว่ามีปัญหามันต้องมีสมาชิกแล้วมันต้องมีทุนจดจ้างใช่ครับผมลงรายละเอียดแล้วกันทุนจดจัดตั้งเนี่ยนะฮะมันมาจากคุณจักรพันธ์เองใช่ไหมต้องมาจากทุกฝากเลยครับทุกหน่วยนะฮะไม่ว่าจะมาเอาตังค์ใครมาก็อย่างเช่นสมาชิกที่มาสมัครเขาก็ให้เราด้วยนะฮะแล้วก็จะมีจากกลุ่มพวกเราด้วยเดี๋ยวนะมันมีสมาชิกที่มาสมัครจริงๆแล้วที่ร่วมกันลงขันเนี่ยชาวบ้านใช่ครับชาวบ้านใช่ฮะคนละนิดคนละหน่อยไอ้คุณพูดกับผมจริงป่ะเนี่ยจริงครับไม่มันมีพรรคการเมืองให้เลือกเยอะมากเลยนะครับคุณยังมีกลุ่มฐานของคุณเองฐานใหม่ซึ่งที่เขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันก็มีเยอะ oh. เขาไม่ไหวกับช้อยเดิมๆคุณปื้มบอกว่าพรรคการเมืองเยอะจริงแต่ถ้าจำแนกออกมาแล้ว 90% คือของเดิมนะ uh-huh. 10% คือใหม่แค่นั้นเองครับโอเคครับคราวนี้ประเด็นคืองี้ใครคือในทุนพรรคอ่ะมันต้องมีคนที่เป็นพลังดูดคนนึง คืออย่างงี้ฮะกรรมการบริหารเนี่ยถ้าถามในเรื่องของทุนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ฮะอย่างเช่นคุณพัทยุทธสังคสิริเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยฮะที่ทางบ้านครับผมว่ามีหลายพันเพราะว่าเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นกลต.ด้วยอ้าวครับที่ทางบ้านเขาเป็นนักลงทุนแล้วก็ในตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยฮะคือทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเศรษฐกิจบ้านเมืองถึงได้มาร่วมตัวกันมากเดี๋ยวเมื่อกี้ที่พูดถึงนั่นคือว่าที่เลขาธิการเลขาธิการพรรคใช่ครับว่าที่โอ้เดี๋ยวนะแล้วตัวคุณอะผมตอนนี้นั่งหัวหน้าพรรครักษาการอยู่ฮะงั้นตอนนี้คือที่ก็คือว่าที่รักษาการครับหัวหน้าพรรคครับเคยคิดไหมว่าจะทำการเมืองแบบนี้สมัยที่เมื่อก่อนแบบเล่นหุ้นแล้วคนพูดถึงคุณว่าเป็นนักเล่นหุ้นเป็นไม่เคยนะฮะก็คือจริงๆก็บอกกับหลายๆคนแล้วคงไม่เข้าไปยุ่งครับแล้วอะไรทำให้คืออะไรเป็นจุดเริ่มต้นเพราะคุณไม่ได้ติดตามการเมืองมาตั้งแต่สมัย20ต้นๆใช่ไหมคือมันอะไรเป็นชนวนให้มาสนใจคือการที่ไปเห็นประเทศอื่นๆแล้วก็มาเปรียบเทียบประเทศเราแล้วก็คนรุ่นประเทศเราซึ่งอนาคตของเราต้องดีกว่าเมื่อก่อนและอนาคตของลูกหลานเราก็ต้องดีกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าไปเนี่ยผมรอดูกันนะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันยังเป็นความขัดแย้งกับความเกียจชังกันอยู่มันยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะนั้นเราก็เลยต้องเข้ามาเปลี่ยน
มันไม่มีใครทำฮะก็เลยต้องเข้ามาทำกันเองครับเฮ้ยคือผมก่อนที่ผมสัมภาษณ์คุณเนี่ยผมไปอ่านประวัติดูแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ถามไถ่ว่าคนนี้เป็นใครเนี่ยเขาก็บอกว่ามีชื่อเล่นว่าพ่อมดการเงินเสร็จแล้วผมก็ไปดูว่าให้คนที่มีชื่อเล่นพ่อมดการเงินเนี่ยมันคือจอร์จโซโรสครับเสร็จแล้วผมก็มาทักคุณแล้วคุณบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาเรียกคุณว่าพ่อมดน้อยการเงินมันทำไมเขาไปเรียกคุณว่าพ่อมดน้อยการเงินมันเป็นฉายาในวงการหุ้นในวงการการลงทุนใช่ครับซึ่งมันเป็นการลงทุนที่โตเร็วครับสมัยก่อนแต่ว่าคุณเล่นแบบว่านั่นนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะโทษที24ครับ24ใช่ครับก็เรียนจบมาไม่นานใช่ฮะก็เริ่มลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจอะไรเงี้ยคุณแต่ว่าเหมือนว่าบางคนเขาเริ่มด้วยการแบบไปทำสตาร์ทอัพเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณประสบการณ์คุณตอนแรกคือคุณเทรดมีพอร์ตโฟลิโอซื้อขายเนี่ยแหละใช่ฮะแล้วก็ทำธุรกิจด้วยฮะก็ทั้งล้มเหลวทั้งสำเร็จโอ้เจอมาเยอะคดีความเจอมาทุกผมว่าผมเป็นคนอายุ37ที่เจอมาเกือบทุกรูปแบบอ๋องั้นแสดงว่าตอนที่คุณเล่นหุ้นเนี่ยไอ้พวกนักข่าวสายหุ้นสายธุรกิจเนี่ยเขาก็โฟกัสไปที่ตัวคุณว่าไอ้นี่มันทำไมมันโตเร็วใช่ใช่โอเคก็มีการตั้งฉายาเวลาผมเข้าไปบิ๊กล็อกรุ่นตัวไหนก็ตามอะไรอย่างงี้โอ้ครับแต่คุณไม่ได้เป็นคือแต่คุณเข้าใจผมไหมว่าฉายาพ่อมดน้อยการเงินเนี่ยมันฟังดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันร้ายกาจว่ะน่ากลัวมันมันไม่ใช่ในแง่บวกเสมอไปถูกครับถูกก็บางทีในแง่ของการลงทุนก็บางทีสมัยก่อนนะฮะกรตเขายังไม่ได้จับมากหุ้นมันก็จะขึ้นลงกันรุนแรงก็จะก็สนุกอะวงการสมัยก่อนเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ก็โดนกำกับตรวจสอบก็จะซาวกันไปเยอะครับในเรื่องของการลงทุนแต่ว่าโอเคอันนั้นในปัจจุบันเนี่ยบทบาทนั้นยังมีไหมไม่ยังชอบเล่นหุ้นเลยไหมไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำแบบนั้นแล้วเพราะอย่างที่เรียนไปก็โดนกำกับตรวจสอบเราก็รู้ว่าระบบเขาค่อนข้างจะนั่นเราก็ต้องทำตามครับเปลี่ยนตามระบบของเขาครับส่วนอินเตอร์Prime Media เนี่ยเป็นธุรกิจที่ยังทำอยู่หรือเปล่าผมลาออกมาแล้วฮะเริ่มทีเป็นประธานกรรมการบริหารแล้วตอนหลังมาทำงานการเมืองก็เลยลาออกครับแต่ว่า Inter Prime เนี่ยมันเป็นยังไงดีมันเป็นเจ้าของสื่อเดิมทีเป็นเจ้าของสัมปทานสื่อในเครือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแล้วก็ป้ายบิลบอร์ดแล้วก็จัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดมีหมดใช่ครับคุณลาออกมาแต่ว่าตรงนั้นยังใช้ได้เป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์มในการหาเสียงหรือเปล่าจริงๆไม่ยุ่งเกี่ยวเลยไม่ยุ่งเกี่ยวครับเพราะเป็นธุรกิจสื่อด้วยผมไม่อยากมีปัญหาก็เลยออกครับแต่ว่ามันหมายความว่าถ้าคุณทำงานการเมืองรอบนี้คุณจะต้องใช้ทุนส่วนตัวครับในการเล่นการเมืองเยอะไหมคืออันนี้คือสิ่งเตรียมการไว้ไหมว่าต้องใช้งบส่วนตัวก็มีพูดคุยกันไว้แล้วฮะก็มีงบกองกลางอยู่แล้วมันจะคุ้มเหรอถ้าเปลี่ยนแปลงประเทศมันคุ้มฮะในคือเอาง่ายฮะถ้ามันเปลี่ยนอะไรได้สักอย่างนึงที่ทำให้มันดีขึ้นนะฮะในอนาคตในระยะยาวมันเท่าไหร่มันก็ได้นะฮะไม่ใช่ประเด็นเลยตรงนั้นแต่ขอให้เปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเลยครับที่ทำพรรคการเมืองเนี่ยผมต้องถามหนึ่งมันเป็นเพราะว่ามีกรณีที่ธนาธรเนี่ยครับนี่เขาก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันเขาทำพรรคการเมืองฮะแล้วก็เกิดยิ่งกว่าเกิดอีกอะมันเป็นสิ่งที่ทำใหคิดหรือเปล่าว่าเฮ้ยอย่างนี้เราก็ทำได้จริงๆเรามองในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงมากกว่าครับพี่คือความเปลี่ยนแปลงมันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เราพยายามเข้ามาในเรื่องของคนรุ่นใหม่หรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเอาเข้ามาใช้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าการศึกษาทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมหมดเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วฮะกับโลกยุคนี้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันการปฏิรูปการศึกษามันไม่ได้ปฏิรูปมันพังแน่นอนครับประเทศจะมีปัญหาแน่นอนอันนี้คือตัวหลักส่วนเรื่องคุณธนาธรเนี่ยจริงๆก็เป็นโมเดลที่มองแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองว่าเฮ้ยมันโอเคความเปลี่ยนแปลงมันตื่นตัวนะคนรุ่นใหม่เพียงแต่เราต้องให้อาวุธเขาเยอะๆหน่อยต้องสนับสนุนเขาให้เยอะกว่านี้เยอะฮะครับแต่ว่าคนปกติซึ่งคนรุ่นใหม่ที่เขาเลือกอนาคตใหม่อยู่เนี่ยครับคุณจะต้องเอาฐานเสียงตรงนั้นมาเลือกพรรคนี้หรือเปล่าคืออันนี้มันไปเกาะตรงนั้นก็เยอะแล้วนะมันไปเกาะกลุ่มกันอ่ะครับคือผมเองเนี่ยอยากจะมาช่วยหลายภาคส่วนเดี๋ยวพอเห็นนโยบายที่พวกเราร่างกันไว้เนี่ยฮะมันจะมีในเรื่องของ SME ด้วยคือจะทําตั้งแต่ชนคนรุ่นใหม่ไปถึงคนชั้นกลางที่โอเคกับระบบเศรษฐกิจยุคใหม่เลยคือเราจะให้ความรู้ทุกอย่างให้เขาทันเศรษฐกิจยุคใหม่ถึงชนชั้นกลางเลยครับเดี๋ยวนะฮะการเลือกตั้งเนี่ยตามกำหนดการถ้าเกิดนายกอยู่ครบวาระเนี่ยอาจจะนู่นเลยปี56หรือ66เนี่ยครับแต่ว่าคุณคิดว่ามันจะนานขนาดนั้นหรือเปล่าคือมันการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะแล้วในยุคเนี่ยรัฐบาลผสมตั้งแต่สมัยคุณปู่ผมทำงานทางการเมืองเนี่ย
มันไม่เคยอยู่ได้ครบวาระเลยแต่ถ้าครั้งนี้จะทำลายสถิติซึ่ง ก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกอ๋อถ้าอยู่ครบวาระเนี่ยแปลกเป็นเรื่องแปลกใช่ครับคุณเองสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญไหมบางข้อฮะบางข้อฮะอย่างเช่นการที่มีสมาชิกวุฒิสภาครับมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยฮะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็มีสวนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีอำนาจถึงขนาดมาเลือกอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่ามันจะทำให้ชี้นำเพราะอันคือก็งั้นอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางประเด็นในบางประเด็นใช่ที่มันจะทำให้ประชาธิปไตยมันดูเป็นของจริงมากขึ้นนะฮะดูแบบจับต้องได้แล้วก็ลดความขัดแย้งโอเคเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณสังกัดตนเองในฝ่ายการเมืองสีใดสีหนึ่งไหมคือถ้าคุณติดตามตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพัฒนาการทางอุดมการทางการเมืองที่น่าสนใจคือเวลาผมบอกสีใดสีหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ให้คำจำกัดความที่ไม่ดีต่อสีใดสีหนึ่งแต่หมายความว่ามันเหมือนเป็นอัตลักษณ์อ่ะมันเป็น identification tag ที่มีประโยชน์ครับให้คนเขาได้ตัดสินใจว่าคุณมีอุดมการทางการเมืองอย่างไรคุณเป็นแนวคุณมองตัวเองไงคุณนี้คุณเพิ่มผมมองว่าคนรุ่นใหม่ยังไงก็ถูกตราหน้าว่าหัวสมัยใหม่แน่นอนแต่ว่าหัวสมัยใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่มีสีไงใช่ครับแต่ว่าปกติเชียร์ใครนี่คือประเด็นที่ผมถามคือเราไม่เห็นด้วยกับการถูกบังคับอยู่แล้วตั้งแต่เรียนละตั้งแต่สมัยมัธยมเลยถูกบังคับด้วยฝ่ายปกครองด้วยกฎระเบียบต่างๆเราไม่เห็นด้วยมันจำกัดสิทธิเสรีภาพของเด็กทั้งที่ประเทศฟินแลนด์หรือสิงคโปร์เขาไม่ให้ทำกันอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะนั้นจะถามว่าเราอยู่ฝ่ายไหนมันรู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องการอะไรแต่ว่าไม่ได้เรียกเป็นฝ่ายดีกว่าแต่เราไม่ต้องการระบบบางอย่างที่มันทำให้เราไม่เจริญก้าวหน้าแค่นั้นเองครับคือเมื่อคุณต้องการเสรีภาพในสังคมอ่ะแน่นอนฮะแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่ได้เป็นนักกิจกรรมนักชุมนุมอะไรใช่ไหมครับไม่มีฮะไม่มีคือประเด็นคือว่ามันมีเจเนอเรชันใหม่นะเป็นยุคGeneration Z เนี่ยนะหลังมิลเลนเนียลเนี่ยที่เขาออกมารณรงค์แม้กระทั่งให้มีการเลือกตั้งก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีต่อต้านรัฐบาลคสช.นี่แหละครับคุณไม่จัดว่าตัวเองอยู่ในเจเนอเรชันนี้ใช่ไหมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแอคทิวิสต์อยู่ทุกเรื่องอ่ะคือที่ออกมาวันนี้ผมว่ามันก็เป็นคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ของผมเนี่ยมีหลักการแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้เขาเดือดร้อนแค่นั้นเองเราจะทำในงานของเราให้สำเร็จซึ่งถ้าไปกระทบเขามันสุดวิสัยแต่ผมก็ต้องทำงานของผมให้ได้แต่คุณไม่ต้องการให้บ้านเมืองมันวุ่นวายมันจะสร้างให้ปัญหาให้เศรษฐกิจคุณจะเล่นในเกมเนี่ยแหละเล่นในเกมแต่ถ้าไปกระทบเขาผมก็ไม่สนใจเหมือนกันแต่ว่าผมก็ต้องทำงานของผมครับตรงนี้มากกว่าโอเคครับสองสามคนที่ต้องถามถึงเพราะบังเอิญวันนั้นแนวหน้าเขารายงานข่าวตกลงคุณภาธีสารสินเนี่ยครับเขามาช่วยงานในกลุ่มนี้หรือเปล่าคือแกเป็นเหมือนครับนับถือเป็นพี่ชายแล้วก็ให้คำปรึกษาตอนนี้ยังคือในเรื่องของตัวกรรมการบริหารหรือว่าสมาชิกพรรคยังเปิดเผยไม่ได้ครับตอนปัจจุบันเนี่ยแต่ข่าวที่หลุดออกไปเนี่ยมันหลุดไปด้วยภาพที่มีงานสัมมนาเกิดขึ้นแล้วมีภาพคุณภาธีภาพผมภาพคุณไอติมไปงานสัมมนาเกี่ยวกับงานการเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันอยู่ด้วยกันหมดเลยวันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เข้าใจผิดอ๋อเป็นงานสัมมนาการเมืองใช่ฮะแต่ว่ากรณีคุณไอติมเนี่ยเขาออกมาชี้แจงเร็วเหมือนกันไงครับว่าเขาไม่ได้ร่วมงานการเมืองกับกลุ่มนี้ใช่ฮะมันก็จริงๆแล้วมันเป็นแค่งานสัมมนาโอเคแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกอะไรเป็นอะไรยังไม่มีใครบอกอะไรได้โอเคแต่คุณภาธีนี่เหมือนเป็นผู้ซึ่งให้คำปรึกษาอยู่ใช่ครับแกก็เป็นนักธุรกิจอีกคนหนึ่งใช่เดี๋ยวแล้วทำไมมันต้องมีแต่คนมีตังค์ผมนี่ประเด็นที่ผมอยากรู้อยู่เหมือนกันคือหรือมันก็ต้องร่วมกันช่วยเหลือกันให้มันไปรอดใช่ไหมคือทุกคนเป็นห่วงประเทศทุกคนก็เป็นห่วงเงินในกระเป๋าด้วยแล้วก็เป็นห่วงสังคมด้วยเพราะทุกคนมันเกี่ยวเป็นห่วงโซ่หมดพ่อค้าก็เป็นห่วงลูกค้าทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาใช่ครับก็เลยต้องเข้ามานี่คือประเด็นนะโอเคมีคนถามอีกผมก็ถามแทนคนดูเลยผมรู้คนดูมันคิดอะไรอยู่ครับคุณเป็นตัวแทนใครอีกหรือเปล่าคือในประเทศเราเนี่ยเวลาใครทำงานการเมืองเนี่ยก็จะมีคนกล่าวหาทันทีว่าอ้าวนี่เป็นตัวแทนคนนู้นคนนี้ครับมีใครส่งให้คุณมาทำตรงนี้หรือเปล่าคือไม่มีฮะไม่มีเราทำกันเองด้วยความที่มีอุดมการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เราอยากให้เป็นในอนาคตครับโอเคย้อนกลับไปในสมัยเรียนหนังสือทำไมสมัยเรียนที่คุณเรียนด้านไหน
ผมรัฐศาสตร์หรืออะไรผมเรียนเกี่ยวกับนิเทศมาเลยฮะเรียนนิเทศสื่ออะไรอย่างนี้เลยอ๋อโอเคคือผมเรียนไปแล้วไงว่าการศึกษามันไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องฮะแต่สิ่งที่เราประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็เพราะว่าเราขวนขวายแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองในโลกของออนไลน์มากกว่าอันนั้นคือศึกษาสายตรงผมก็เลยอยากเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้กับน้องๆยุคใหม่ว่ามันควรจะเปลี่ยนได้แล้วงั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วการศึกษามันควรจะปฏิรูปไปให้ถึงระดับที่มันช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ใช่ต้องมีแรงบันดาลใจที่จะให้เขาเรียนไม่ใช่ว่าให้เขาไปเรียนโดยการถูกบังคับมันก็จบมาก็รับเงินถูกไหมฮะก็รอเงินรัฐบาลแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยไม่คิดเลยจริงมันก็เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเหมือนกันนะฮะโอเคคุณจักรพันธ์ประจุเหมาะโอเคถามต่อนิดนึงฮะหลังจากนี้เนี่ยภารกิจต่อไปนี่คืออะไรเพราะคุณออกรายการผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะแชร์ในโซเชียลมีเดียมันก็จะมีคนที่เป็นพวกเฮเตอร์สเยอะครับเมื่อมีชื่อเสียงทางการเมืองก็จะหาว่านี่มาทำไมครับมาอะไรกันตอนนี้คุณจะเจออะไรอย่างนี้เยอะครับแล้วพวกนี้ก็คือมือไม่พายเอาเท้าราน้ำแต่หาเรื่องคุณไปเรื่อยครับคุณจะเดียวกับของพวกนี้ยังไงผมจริงๆก่อนหน้าที่ผมก็เจอมาเยอะนะฮะในเรื่องของในเรื่องของโลกออนไลน์ที่มีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมมีพวกไหนว่าอะไรเงี้ยมีกันหมดทีนี้ผมก็พอเข้าใจฮะกับสังคมมากกว่าเสียแต่เราจะไปเปลี่ยนอะไรตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าเราแค่ไม่อยากให้มันเกิดความขัดแย้งหรือถกเถียงกันในกระทู้นั้นๆมากกว่ามันจะสร้างความขัดแย้งก็อันนี้เป็นห่วงแค่เรื่องนี้มากกว่าฮะโอเคงั้นเมื่อมีพรรคนี้ต้องการที่จะมันจะมีนโยบายออกมาเป็นชุดซึ่งจะประคองดึงให้เศรษฐกิจไทยมันไม่เป็นให้มันขึ้นมาในระดับที่ควรจะเป็นใช่ครับโอเคนะครับพลังอนาคตนะฮะนะครับคุณจักรพันธ์ประจวบเหมาะนะฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณจักรพันธ์ครับและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้นะครับพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ